สร้างผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรและสื่อดิจิตอลสมัยใหม่เป็นตัวทำลายศักยภาพสมองของเด็กและเยาวชนไทยจริงหรือไม่ในยุคสมัยที่โลกหมุนไปอย่างรวดเร็วองค์ความรู้นำพาการพัฒนาสังคมมนุษย์ไปอย่างก้าวกระโดดเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างกว้างขวางทั้งในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมไปโดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เป็นกุญแจสำคัญในการไขประตูสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตามความต้องการเพื่อการพัฒนาประเทศการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวผลักดันสำคัญที่เร่งการเปลี่ยนแปลงให้คนในชาติได้เข้าถึงความรู้และวิทยาการที่ไร้พรมแดนและขีดจำกัดในขณะเดียวกันภายใต้กระแสการพัฒนาเหล่านี้ยังคงมีประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบด้านลบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กติดเกมเรื่องสังคมออนไลน์ที่กลายเป็นสังคมสุ่มเสี่ยงไปจนถึงปัญหาความรุนแรงต่างๆที่นานาประเทศต่างต้องเตรียมรับมือและแก้ปัญหาที่เกิดจากอิทธิพลของสื่อและเทคโนโลยีที่กำลังถาโถมเข้ามาซึ่งคำถามสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะเตรียมพร้อมคนไทยอย่างไรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์พลังทางบวกที่ช่วยผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพองค์ความรู้สมองทำให้เราเข้าใจหลักการทำงานของสมองมนุษย์อันจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบกระบวนการพัฒนาคนได้อย่างเต็มศักยภาพ Blended Learning หรือ BBL คือแนวทางการเรียนรู้ที่เป็นไปตามหลักพัฒนาสมองที่ทาง OKMD ใช้เป็นหลักคิดและเครื่องมือสำคัญสร้างการพัฒนาคนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยองค์ความรู้เหล่านี้ได้รับการพัฒนาผ่านการค้นคว้าวิจัยทดลองจนเกิดแนวทางใหม่ซึ่งทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีมีผลต่อกลไกการทำงานของสมองอย่างไรโดยเฉพาะกระบวนการของสมองมีปฏิสัมพันธ์เลือกรับและปรับใช้เทคโนโลยี OKMDไม่เพียงดำเนินการวิจัยและค้นคว้ายังได้นำองค์ความรู้ที่ค้นพบไปปรับใช้และพัฒนาคนในมิติต่างๆตั้งแต่การเตรียมเด็กเล็กที่บูรณาการการเรียนเล่นบนฐานสมองการจัดการเรียนรู้ที่ปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนไปจนถึงการพัฒนาคนวัยทำงานให้สามารถปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในระดับปัจเจกไปจนถึงการทำงานร่วมกันในมิติของชุมชนในโลกแห่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นให้มีความสามารถและศักยภาพที่สูงขึ้นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงไม่ใช่การปิดประตูต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการตั้งรับและปรับใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ทั้งด้านการทำงานและการเรียนรู้จึงเป็นโจทย์สำคัญต่อผู้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรให้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นบันไดต่อการก้าวกระโดดในการพัฒนาประเทศด้วยองค์ความรู้สมองที่เรามีอยู่ให้การพัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสังคมมีความสอดคล้องและสมดุลนี่เป็นสิ่งที่เราต้องร่วมคิดร่วมค้นคว้าหาคำตอบไปด้วยกัน